ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้านที่ลึกลับที่สุดในโลกขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะมาสร้างบ้านลึกลับกันนะฮะก็เป็นบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันซีเครตอ่ะมันลึกลับอ่ะเป็นบ้านลึกลับนะฮะซึ่งคนปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่าอันเนี้ยหรือว่าตรงนี้เนี่ยมันมีบ้านอยู่อ่ะนะก็จะเป็นแค่คนวงในเท่านั้นหรือว่าตัวเราอะไรเงี้ยที่จะรู้ว่าบ้านเนี้ยไอ้ที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นบ้านของเรานะฮะหรือเอาง่ายๆก็คือความลับนั่นแหละฮะเป็นบ้านลึกลับนะครับที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นบ้านนะครับโอเควันนี้ขนกากจะมาสร้างกันเลยนะฮะแต่จะสร้างเอาแบบไม่ยากละกันเอาเป็นบ้านใต้ต้นไม้นั่นเองนะฮะก็ตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะครับผมนี่เลยเราก็ขุดบล็อกลงไปจึ๊บๆนี่ฮะแล้วก็ต่อบันไดไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8นี่นะฮะแล้วเราก็ต่อบันไดขึ้นมาอย่างงี้แป๊บนึงนะจึ๊บๆๆแล้วข้างล่างนี้ก็เป็นตัวบ้านนะฮะจะให้มันเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะอยากให้มันใหญ่หรือเล็กก็ได้นะฮะคือจะเอาห้องแบบยังไงอ่ะเอาแบบว่าใหญ่เท่าสนามบาสก็ได้นะฮะแล้วแต่เราเลยสำหรับบ้านใต้ต้นไม้ของขนกากแต่วันนี้ขนกากจะสร้างไม่เยอะนะฮะนี่เอาสักประมาณนี้นี่แป๊บนึงนะขยับไอ้ขยายพื้นที่หน่อยเอาเฮ้ยโอเคขยายพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มความสูงด้วยมันจะเตี้ยเกินไปแล้วเนี่ยผมว่านี่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือบ้านที่อยู่คนเดียวอะนะไม่ได้แบบอยู่กันเป็นครอบครัวแต่ถ้าอยู่เป็นครอบครัวมันก็ดีเหมือนกันเวลาครอบครัวมีปัญหาหรือว่าประสบพบเจอกับอะไรที่แบบมันร้ายแรงถึงชีวิตอย่างเช่นการโดนถูกเอ้ยการถูกล่านะครับอะไรคือการโดนถูกล่าการถูกล่าจากอะไรก็ตามแต่แล้วก็สามารถที่จะมาแอบได้นะครับโอเคเพื่อความสวยงามนะครับผมขออนุญาตใช้ขวานไม้ทับแวนผมจะทำให้เป็นบล็อกไม้ให้หมดเลยทับเซต5แล้วก็ตรงนี้ก็ทับเซต5ทับวอ5ทับเซต5โอเคแล้วก็ต่อบันไดขึ้นไปนะฮะโอเคตรงนี้ก็ทำให้มันเป็นไม้ให้หมดเลยนี่นะครับแล้วก็วางไฟนี่ตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันโอเคก็เสร็จกันแล้วบ้านสำหรับบ้านลึกลับของคนกากนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีใครสังถ้าเกิดไม่มีใครตัดต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านคนนะถ้าขุดลงไปก็จะเห็นเป็นบันไดใช่ไหมนั่นแหละฮะถ้าเกิดไม่มีคนมาตัดไม้แถวนี้เขาก็จะไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นบ้านของคนกากนั่นเองนะครับนะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านลึกลับของคนกากคุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับความลึกลับซับซ้อนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะมาสร้างบ้านลึกลับกันนะครับก็เป็นบ้านที่คนทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่รู้นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านของเรา
ฮะยกเว้นแต่ว่าจะเป็นคนในอะนะคนวงในหรือว่าคนรู้จักสนิทจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับที่จะทราบว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านของเรานะครับและบ้านในวันนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่ติดกับภูเขาเลยก็ได้นะครับนี่เลยนี่ตรงนี้นะครับที่ผมจะทำมันนะฮะโอเคก็ถามว่าเข้าออกไงเหรอก็ใช้วิธีการทุบเอานะครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะครับนี่โอเค3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับโอเคอันนี้คือขนาดห้องที่เอาไว้อยู่สำหรับครอบครัวนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้พอดีนะครับทำเซตสวนเลยอันนี้เป็นบ้านที่อยู่สำหรับครอบครัวนะฮะตีมันก็ต้องเป็นถ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เลยฮะทับเซต1ให้หมดเลยนะครับนี่ทับเซต1นะทับเซต1นะครับนี่ก็เป็นธีมถ้ำนะครับนะเพราะมันติดกับภูเขาไงนี่นะครับทับเซตนี่เอาเลยนะครับเรื่องนี้นะครับก็อยู่สำหรับครอบครัวเพราะว่ามันกว้างนะครับมันเป็นห้องที่แบบว่ากว้างเอามากๆเลยก็ว่าได้นะฮะประตูถ้าอยากให้มันลึกลับกว่านี้ก็เราอาจจะใช้เป็นอุ้ยผมก็ลืมไปแล้วเนาะสำหรับวงจรนี้นะครับแต่ก็ลองดูนะเป็นการทวนความรู้ตัวเองด้วยนะไอประตูเซเว่นนะครับประตูเซเว่นหรือประตูพิทตันแหละฮะเราทำฝั่งเดียวนะฮะแบบนะแล้วก็มีเลสโตนท็อตแล้วก็อะไรนะแป้นเหยียบนะครับแป้นเหยียบเหยียบจะอยู่2ฝั่งนี้นะครับนี่ขุดลงไปเลยแล้วก็นี่ครับใช่ป่ะแป๊บนึงโอ้ยติดใช่ป่ะแป๊บนึงอ่ะขุดขึ้นก่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้มันต้องเชื่อมทางนี้นะครับนี่เห็นป่ะเป็นการทวนความรู้ของคนเทพอะนะคนเทพก็ลงดุ้ยลืมไปแล้วนะครับสำหรับไอ้นี่นะครับประตูกลนะครับนี่แค่นี้เดินไปปุ๊บโอเคก็ให้มันดูมีความเป็นลึกลับให้มันดูลึกลับมากขึ้นนะครับก็ไฟวางเลยถ้ามันมีระบบเซ็นเซอร์มันจะเนียนกว่านี้นะครับจริงๆก็อยากทำหน้าบ้านเลยแหละแต่ว่ามันต้องมีแป้นเหยียบอ่ะมันจะไม่เนียนนะครับเสร็จแล้วแล้วถามว่ากลัวคนไปเห็นทำไงอ่ะแล้วก็อุดไปเลยดิสมมติอุดไปเลยครับอุดให้มันเนียนไปเลยอ่ะแค่นี้คนก็จะสังเกตไม่เห็นแล้วว่าไอ้นี้เป็นบ้านนะครับคนที่รู้จริงๆก็ต้องรู้มากจริงนะครับโอเคก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านลึกลับของคนเทพนะครับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับความลึกลับของบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์จะมาสร้างบ้านลึกลับกันนะฮะก็เป็นบ้านที่นั่นแหละไม่มีใครรู้นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยแม่งเป็นบ้านเรานะครับโอเควันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะมาสร้างบ้านในจุดที่ไม่น่าจะมีคนไหนบนโลกสร้างกันนะครับก็คือบ้านใต้น้ำนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกินน้ำยาที่ชื่อว่าไนท์วิชั่นก่อนนะฮะพอเดียวพอแล้วมั้งคงไม่สร้างถึง8นาทีหรอกนะฮะโอเคน้ำยาตัวนี้เนี่ยจะทำให้เรามองเห็นใต้น้ำได้โปร่งใสเลยนะครับคือเห็นแบบไปยังฟากนู้นเลยนะครับว่าตรงนั้นเป็นหลุมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบ้านใต้น้ำของแฮกเกอร์เนี่ยจะไม่ใช่บ้านน้ำที่แบบว่า
จงแจ้งนะครับคือถ้าคนตาดีๆเนี่ยอาจจะเห็นได้นะครับสมมติว่ามีคนกินน้ำยาในวิชั่นเหมือนผมเนี่ยแล้วมองแบบมองไกลๆเนี่ยสมมติแบบสมมติยืนอยู่ริมชายหาดอย่างเงี้ยมองไปไกลเห็นเอ้าเห็นสมมติเลยเอ้าตอนนั้นมีบ้านคนนี่หว่าเขาก็รู้แล้วครับว่าอันเนี้ยเป็นบ้านคนนะครับนะเราจะมาทำให้ลึกลับมากนะครับแต่ทำยังไงอ่ะก็พอดีว่าใต้ทะเลน่ะมันเป็นกราเวลหมดเลยนะสินี่เลยฮะไม่ยากเลยฮะทำให้มันเนียนกว่าเดิมครับก็คือนี่เลยฮะเราก็จอดนี่นะฮะทางเข้าก็ไม่มีแล้วมากนะครับเราเอาป้าย2ป้ายเนี่ยมาวางไปเลยชึบชึบแค่เนี้ยแล้วก็ขุดไป3บล็อก1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เอาขึ้นหน่อยแล้วก็โอ๊ยกดผิดอ่ะนี่แหละชึบ1 2 3 4เอ้ย5ตรงนี้พอปะเออได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่นะแล้วก็โหน้ำไหลสวยอาจจะแต่งอะไรได้ไม่มากมายนะครับหรือถ้าจะแต่งจริงก็ต้องแบบเหยียบเข้าไปนิดนึงนะครับมันใกล้เกินไปนะสมมติว่าผมจะเอาเป็นบล็อกอาคาเดียแล้วกันอาคาเดีย5คาเดียก็ทำให้เป็นคาเดียหมดเลยโอ้ยน้ำไหลเข้ามาอาจจะยากนิดนึงนะครับดูดิมันทะลุพอดีเฮ้ยคนมันจะเห็นได้เราต้องอุดตรงนี้ด้วยนะครับอุดไปเลยอุดไปเลยตรงนี้อย่าให้เหลือเป็นอาคาเดียนี่ทับวอล5ก็ได้เอาแค่เนี้ยตรงนี้เป็นนี่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็นี่วางไปเลยนี่แต่คนมันจะเห็นได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรากลัวคนเห็นก็อุดไปเลยครับแค่นี้คนก็จะไม่สังเกตเห็นแล้วนะฮะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านลึกลับของแฮกเกอร์นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรให้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างสำหรับความลึกลับนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครคิดถึงแน่ๆว่ามันจะมีบ้านอยู่ตรงริมชายหาดใต้ริมชายหาดนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยเนี่ยก็จะมาสร้างบ้านที่ลึกลับที่สุดในโลกกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ไม่มีใครรู้แน่นอนอ่ะผมบอกเลยในโลกใบนี้แม้แต่คนเดียวนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับขุดหลุมก่อนนี่ขุดลงไปเลยใช้ขวานละกัน1 2 3 4นะครับขุดไปเลย20วรรค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ทับ7 0นะครับเอ้าไม่ได้เหรอเอาใหม่นี่ฮะโอ้โหมันจะไม่เนียนตรงไอ้นี่ดิเพราะฉะนั้นนะครับต้องเก็บงานหน่อยเอามาอุดเลยฮะอุดไปเลยนี่ๆอุดให้หมดมีตรงไหนบ้างโอ้รูเบลเลอร์เลยครับตรงนี้นะเริ่มไม่เนียนแล้วสิเริ่มจะไม่เนียนแล้วตรงนี้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสมมติว่าผมเนี่ยจะไปสร้างบ้านต่างมิตินะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับมันก็คือการสร้างบ้านเอ้าโหตรงนี้อีกสวยสมมุติว่าตรงเนี้ยมันไม่มีคนรู้อ่ะสมมุติว่าไม่ใช่ถ้ําละกันอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับถามว่าทําไมเหรอก็เดี๋ยวมันเสียเวลากว่านี้ไงอ่ะและนี่คือประตูมิตินะฮะจึ๊บแล้วก็เข้าไปเลยเข้าประตูมิติมาปึ๊บแล้วก็
เป็นไงนี่ครับเราเจอรูแล้วเจอรูแล้วนะฮะเข้าไปเลยครับเพราะว่ามันไม่มีคนรู้แน่นอนอ่ะเออเข้าไปเลยฮะขุดไปเลยนี่ฮะนี่ผมสร้างเอาไว้แล้วเออนะครับนี่ผมสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเว้ยเออนะครับก็เราจะสร้างประตูที่ไหนก็ได้นะครับอย่าให้คนรู้อันนี้คือประตูนรกที่อยู่มิติปกตินะครับอยู่โลกมนุษย์ปกติสร้างที่ไหนก็ได้อย่าให้คนรู้ก็พอนะครับแล้วพอเรามาโผล่โลกนี้ถ้าคนมาไม่รู้แน่นอนตรงนี้เป็นบ้านเรานี่แล้วก็นอนได้นะครับไม่ต้องเป็นเตียงด้วยเป็นพรมนะครับโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับความลึกลับของบ้านพระเจ้านะครับก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ